สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนจ้าสวัสดีครับมื้อนี้สาวแหล่สิพาพี่น้องมาหารอเก็บเห็ดเนาะจ้าเพราะว่าบ่ได้เข้าป่าหลายมื้อแล้วคิดฮอดป่าจ้าและอีกอย่างนึงเนาะอยู่แต่บ้านเลยมันเหงาพี่น้องมันต้องได้ออกมาส้มบรรยากาศนอกบ้านในป่าเห็ดเนี่ยเพราะว่าสาวแหล่เป็นคนมักเข้าป่าเข้าดงเนาะมาป่าเก่าป่าไกลๆบ้านนะจ๊ะไปหาเห็ดกันเลยมื้อนี้ก็มาพร้อมสายฝนตกลิ้นนะแล้วมื้อนี้สาวแหล่ก็สิบ่ได้มาเก็บอยู่ป่าหม่องจอดรถที่เคยเก็บงวดก่อนเนาะเพราะว่ามันต้องยางเข้าไปเลิกนะจ๊ะเพราะว่าเลาะถนนเนี่ยสาวแหล่เก็บเบิดแล้วพอน้องเอ๋น่าเลยบอกว่าบ่ต้องยางหม่องป่านี่เพราะว่าอีกอย่างนึงมันมีแต่ก้อนหินนําแล้วก็เลยสิพาข้ามฟังนอกจากข้ามถนนไปป่าเมืองนั้นเมืองป่าติดถนนและอีกอย่างนึงมันบ่มีเขาแล้วก็บ่มีก้อนหินนําไปลุ้นเห็ดกันเลยจ้าตอนนี้ก็ข้ามฟังมาแล้วนะจ้าพี่น้องเข้าป่าเห็ดกันเลยสาวแหล่ว่าสาวแหล่พ่อแล้วพี่น้องวัดยาไอซีทูพ่อน้องเอ็นอะไรยังมาบอกว่าเราพ่อเห็ดแล้วว่าสันยาไอซีเอาไว้แต่ยาอุ้ยพี่น้องไล่อุ้ยดอกงามน้ำอุ้ยบิลลี่สมัตทูบิราเซออริสตาร์ทอัพเดี๋ยวโอเคมองไงเก็บเลยจ้าพี่น้องติดถนนหากินแบบง่ายบงปลาฟังทางนี่สาวแหล่ถ้าเด็กเคยไม้เด้จ้ะติดถนนน้ำหลายน้ำเนาะได้ดอกเถาฮอกกับบ่เอานะพี่น้องดอกเปื่อยเพราะว่าเห็ดหลายอยู่
ทักทักนี่มันเผาแล้วเนาะบ่เอาประการมื้อนี้นะจ๊ะสาแหล่สิมาเว้าสู่พี่น้องฟังถึงสวัสดิการทางนอร์เวย์เนาะคันเฮามีลูกทางรัฐเพิ่นจะซอยเฮานะจ๊ะพี่น้องอายุคันครบ26สัปดาห์เพิ่นก็สิให้เฮาไปเสิร์ชเงินจากหลวงนั่นก็คือเป็นเงินก้อนเนาะประมาณแสนคนเราจะได้ตอนอายุครบ26สัปดาห์เนาะแสนคนก็ตีเป็นเงินไทยบ้านเฮากับประมาณ 340,000 โอ้ 360,000 บาทว่าอัตราเงินมีขึ้นมีลงเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็จะมีเงินเดือนให้ลูกตั้งแต่แรกเกิดจนฮอดอายุ18ปีคือว่าประชากรเพิ่นหน่อยแล้วเพิ่นมีบ่อน้ำมันเนาะแล้วก็เพิ่นก็เลยให้เงินสำหรับคนที่มีลูกหลายแต่เงินก้อนนี้ก็ให้เป็นเงินซื้อของให้ลูกนะจ๊ะเพราะว่าก่อนที่เราจะออกจากโรงพยาบาลหลังคลอดหมอเขาสิถามเขาก่อนเลยว่าเขามีเบบี้ซีทบ่มีของครบให้ลูกเปิดไปหมอเพิ่นจะถามจ้ะตามที่ซาแหล่ท้องน้องเอลิน่าและออกน้องเอลิน่าเนาะโอ้ยเฮ็ดพุ่นอ่ะโอ้ยงามคักโอ้ยวิดยะวิดาเซ่โอ้ยพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วพ่อเฮาคลอดลูกได้1ปีหลวงกะสิซอยเฮาเลี้ยงเนาะนั่นก็คือว่าหมายถึงจะให้เราส่งลูกไปที่ปนาฮาเก้นศูนย์เด็กเล็กเนาะอุ้ย see down there and down there there are us down there was very so much อือฮะอุ้ยแต่ว่าบ่ถึงกะถึงเพิ่นใช้เงินหลายคันบ่จำเป็นเฮาก็บ่อยากจะตั้งท้องเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาต่างคนก็อยากเรียนให้จบแล้วมีงานทำประจำแต่คือว่าแหละว่าเฮาก็สิเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเพราะว่าเขามาแล้วจะเลี้ยงให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำได้เนาะพี่น้องเปิ้นว่าเอ้าสาแหล่บ่แม่นปล่อยให้มีลูกย้อนอยากได้เงินหลวงบ่ตามความคิดสาแหล่บ่ได้คิดจังซั่นเลยเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าถึงไม่มีเงินหลวงเฮาก็สามารถเลี้ยงลูกได้เพราะว่าอยู่ไทยลูก4คนหลวงก็บ่ได้ให้เงินเฮาก็ยังสามารถเลี้ยงได้แถมเลิกกับพ่อของลูกอีกต่างหากสาวแหล่ก็ยังสามารถเลี้ยงลูกได้ด้วยตัวเองเนาะ
ฝากเก็บเพชรกันพี่น้องข้าแต่เบาข้าแต่ป่วยแล้วการที่มีลูกในนอร์เวย์อยู่ต่างประเทศมันบ่ลำบากตกใจพี่น้องซาแล้วก็ต้องขอบคุณหลายๆเนาะที่ FC เพิ่นเป็นห่วงลำบากกว่านี้เฮายังเจอมาแล้วเนาะโอ้พี่น้องขึ้นหลายแท้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ็ดจังเด้อข่อยสิเก็บเบิดมาที่นี่และ FG เพิ่นก็ถามสาวแล้วว่าสาวเก็บเห็ดไปขายแล้วบ่สาวแล้วสาวแล้วสาวออกไปส่งแล้วจ้ะเพราะว่าระยะทางมันไกลตามที่ว่าเนาะระยะทางมันไกลปวดมิแต่เก็บไปอบแห้งไว้จะกินหน้าหนาวหน้าหิมะแล้วก็อบทรงคันมีเห็นคนสั่งเห็ดแห้งเสียซะแล้วก็อบทรงเพิ่นแล้วก็เอาไว้รอทำเห็ดอบกรอบโอ้ยงามนี่จ้าเลยอะขำฟังกันด้วยจ้ะแล้วก็มื้อนี้ซาแล้วสิเลือกเอาแต่ดอกอ่อนๆเด้อพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดหลายคักแล้ว FC ถามว่าแล้วคันท้องนะมีลูกเพิ่มแล้วโอกาสที่จะไปรับลูกไส้อยู่ไทยมากนะยังสิไปรับผู้เก่าวะไปรับผู้เก่าจ้ะพี่น้องซาแล้ววางแผนไว้แล้วจะไปรับช่วงประมาณตุลาหรือพฤศจิกาปีหน้าเนาะแต่น้องตัวโน่ตอนนี้ก็พ่อเขาก็มารับไปอยู่น้ำเหรอจ้าพี่น้องเพราะเขาได้มารับไปเลี้ยงดูแล้วแต่ซาแล้วก็ส่งเงินไปลูกอยู่ตะกี้ส่งเดือนละ 5,000 เดี๋ยวนี้ก็บ่ได้ส่ง 5,000 แล้วเพราะว่าพ่อเขาก็ดูแลอยู่เนาะซาแล้วก็ส่งไป 3,000 พ่อได้ค่าขนมขนมลูก
โอ้เก็บมันไปแต่ไหนโอ้บ่แม่นเก็บมันพี่น้องเก็บเห็ดเนาะเก็บเห็ดวันนี้ฟินมากเห็ดหลายคักพ่อน้องเอ๋น่ะแล้วว่าอันเอาว่าฉันสิถือกล้องให้ว่าซั่นชาวแลนอยากถือเองเนาะคือว่าอยากให้พี่น้องฟินไปตามกันค่อยสิได้เห็นดอกเห็ดน้ำพี่น้องเป็นเห็ดที่เพิ่งเกิดใหม่เจ้าพุ่นน่ะดอกงามคักซาแล้วบ่ได้เก็บออกทุกดอกเด้อจ้ะคือว่าเลือกเอาดอกที่มันงามเต็มแล้วเห็ดหัวจะเก็บอยู่กลุ่มเดียวพี่น้องสิเต็มแล้วสิกลับบ้านแล้วเพราะว่าพ่อน้องเอ๋น่ะแล้วบอกว่าเก็บมือละนิดเพราะว่าอากาศมันหนาวมื้อนี้อากาศติดลบเนาะโอ้บ่มันติดลบ2องศาอากาศ2องศาแล้วก็ฝนตกลิ้นละยันบ่สบายจุ่มหนีกันเวนเตลิสนะวีด้าเดี๋ยวเช้าเลยสิตั้งไว้แล้วสิพาพี่น้องย่างส้มเนาะ Can put in here and walk for Let video look so ตัวพี่น้องข้างล่างก็แม่นบดแล้วก็ไปเบิ่งอีกแล้วอยู่ซีวีได้แม่นดอกบ่อุ๊ยดอกงามครับยะเอโก้ make video for FCAC look บุ๊ดพวกนั้นก็แม่นพี่น้องมื้ออื่นค่อยสิมาเก็บใหม่อีกเนาะแต่ว่าสิพาพี่น้องย่างส้มก่อนสิจะกลับบ้านม
ันงามพี่น้องเอากันเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเห็ดขึ้นไหมงามคักหลายพร้อมปะวีด้าโกฮมอุ้ยแห้งสิกับบ้านแห้งพ่อหลายพี่น้องแต่ว่าไม่ได้เก็บเอาแล้วปีนาสาวแหลกกับบ้านเดี๋ยวสิเอาไปฝากด้วยจ้ะสิอบแห้งเอาไปฝากเนาะว่าสิเป็นเห็ดมันปูดำหรือว่าเห็ดผึ่งหวานเนาะกับบ้านก็เลยจับนะรถจ่อยคุณพี่น้องฮะโอ้ยโอ้วุ้ยปาดโอ้ยปาดจุดเตะต้นอันนี้โอ้ยนี่จะเห็ดปากกูหอม We are the early tomorrow to meet you Oh, I pick up this bird because it's really big. What? Well, this wood, like a tree. Pa, pa. กับบ้านชั่ว 100% แล้วพี่น้องวันนี้สาแหล่ว่าพิษว่าว่า2องศาแต่ที่จริง1องศานะจ๊ะพี่น้องที่จริง1องศานะบ่แม่น2องศามื้ออื่นนะจ๊ะมื้ออื่นสาแหล่สิพาพี่น้องมาเก็บอีกเนาะหลังจากที่ไปหาหมอกลับมาแล้วเดี๋ยวจะพามาเก็บเห็ดอีกเนาะส่วนมื้อนี้หลังจากที่ได้ลงคลิปแรกไปแล้วสาแหล่ก็นอนพักผ่อนก็ไข้ขึ้นแล้วก็เลยมาเก็บเห็ดจ้ะพี่น้องก่อนจบคลิปนี้สาแหล่ก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย